วันนี้ข้ามีของกำนันมามอบให้เป็นสินน้ำใจเล็กน้อยจากองค์สมเด็จราชินีนั่นคือผ้าทอหนังแกะขอบคุณมากท่านแค่นี้ก็คงประทังหนาวได้ดีสงครามเชื้อโรค EP4 EP4 เป็นอาวุธสงครามเชื้อโรคที่อังกฤษทำขึ้นมาเพื่อครองโลกสมัยราอาณานิคมในประวัติศาสตร์โลกนั้นเคยนำเชื้อโรคมาเป็นอาวุธทำลายสูงเพื่อหวังผลในจำนวนมากเช่นโรคกาฬโรคในอดีตและในมหาอำนาจยุคล่าอาณานิคมอังกฤษถูกกล่าวว่าเป็นชาติแรกที่เคยใช้อาวุธเหล่านี้ด้วยซึ่งใช้ในช่วงแรกในคริสตศักราช1754ถึง1763ที่ตอนนั้นอังกฤษกำลังทำศึกสองด้านกับทั้งฝรั่งเศสและชาวอินเดียแดงที่สุดท้ายทั้งสองก็จับมือต่อต้านอังกฤษจนเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดสงครามปฏิวัติอเมริกาในที่สุดอังกฤษต้องทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดการกั้นรวมตัวของฝรั่งเศสและชนพื้นเมืองจนได้พยายามเอาอาวุธเชื้อโรคมาใช้กับศัตรูซึ่งคนคิดค้นก็คือเซอร์เจฟฟินีผู้บัญชาการทหารอังกฤษในอเมริกาเหนือได้เขียนไปปรึกษานายพลแฮร์รี่ว่าเขาต้องการใช้ไข้ทรพิษหรือฝีดาษในการทำลายชาวอินเดียแดงเหล่านี้โดยการให้ผ้าห่มติดเชื้อเพราะต้องทำทุกวิธีทางในการรักษาอำนาจไว้และทางนายพลก็ตอบกลับแบบเห็นด้วยและต้องใช้ระมัดระวังอย่าให้ติดเชื้อเองครั้งนั้นทำให้ชาวพื้นเมืองต้องได้รับการทำลายมากมายเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้มาก่อนทำให้ชาวพื้นเมืองอินเดียแดงล้มตายเป็นจำนวนมากและครั้งนี้ทำให้อังกฤษได้ชนะสงครามในที่สุดซึ่งสงครามครั้งนี้ฆ่าชีวิตชนพื้นเมืองไปเป็นจำนวนมากแผนของอังกฤษจึงสำเร็จผลและมีกล่าวในสงครามปฏิวัติอเมริกามีเรื่องการใช้โรคฝีดาษในการทำลายทหารฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกันจากอังกฤษจนทำให้ทหารฝ่ายอาณานิคมอเมริกากว่า 5,000 คนต้องติดเชื้อป่วยหลายส่วนในนั้นต้องตายและลบไปฝังศพไปจนทำให้กองทัพปั่นป่วนจนต้องถอนกองทัพไปในที่สุดและแม้ในช่วงที่อังกฤษครอบครองอินเดียนั้นอินเดียก็มีการต่อต้านอังกฤษเป็นระยะและในช่วงปีคริสตศักราช1896โรคฝีดาษก็รามจากจีนดินแดนที่อังกฤษเอาฝิ่นไปบ่อนทำลายจีนเพื่อหวังจะยึดเอาเป็นเมืองขึ้นในระยะยาวก็ได้เกิดฝีดาษระบาดรามมาที่อินเดียจนในที่สุดจำนวนคนตายในอินเดียและดินแดนใกล้เคียงมากกว่า 12.5 ล้านคนในระยะเวลา30ปีหลังจากนั้นโดยเฉพาะตะวันออกและทางใต้รับผลกระทบหนักที่สุดและเหตุการณ์ทั้งนี้พระนางสุภยารัตพระมเหสีของพระเจ้าสีปอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าที่ทั้งสองพระองค์ต้องไปเป็นเชลยศึกอยู่ที่เมืองรัตนบุรีของอินเดียที่อังกฤษยกเอาพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียได้ตั้งข้อสังเกตว่าโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษในอินเดียครั้งนี้อาจจะเกิดจากการกระทำของอังกฤษก็ได้ที่จะต้องการทำลายอินเดียให้อ่อนแออย่างมากที่สุดและจะได้ไม่มีแรงพลังในการต่อต้านพวกเขาและพวกเขาจะได้ครอบครองอาณานิคมต่อไปนานเท่านาน